สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเพื่อนๆทั่วโลกเนาะวันนี้มาม่าวันจะมาทำผัดสตอกุ้งสดใส่น้ำพริกแกงแดงแล้วก็ไปเก็บผักของสวนตัวเองมาใส่อย่างพริกสดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆทางยุโรปช่วงนี้เมื่อวันจันทร์วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยอากาศแดดร้อนมาก 3-40 องศาเพื่อนๆ เป็นอย่างไรบ้างเนาะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเนาะร้อนกุ้งสดนะคะมาผัดสตออร่อยมากกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก็หอมพริกขิงก็เอาลงไปก่อนคั่วให้มันหอมๆก่อนนะคะแล้วก็น้ำพริกแกงแดงน้ำพริกแกงแดงก็จะใส่ประมาณ1ช้อนค่ะเพราะว่าสตอ100กรัม2กล่องกระทะก็200กรัมกุ้งประมาณ10ตัวก็เอามาผัดแล้วไปเก็บพริกสดในสวนตัวเองมาค่ะพริกสดมันมีพริกนี้พริกย่นๆเป็นพริกของเซาท์แอฟริกาเนาะแล้วก็มีพริกของพริกธรรมดาพริกของบ้านเราเลยอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะมาม่าวันจะใช้ทั้ง2อย่างคือ1พริกแกงแดงแล้วก็ได้พริกสดจากสวนมาก็ใส่แล้วก็ใส่ขิงด้วยค่ะคืออาหารนี้อยากเน้นแน่นๆไปทางสมุนไพรเนาะเราต้องการกินสมุนไพรพอหอมกระเทียมพริกไทยหอมได้ที่แล้วเราก็เอาน้ำพริกแกงแดงลงนะคะทีนี้เราก็จะให้มันได้คั่วให้น้ำพริกแกงแดงได้คั่วหอมๆสักหน่อยผัดเครื่องให้หอมแล้วก็ถึงจะเอากุ้งลงเนาะมาม่าวันทำก็กินได้2คนและแถมเหลืออีก1มื้อก็เท่ากับว่ากินได้3มื้อค่ะงานนี้ไม่พลาดค่ะเรามีใบโหระพาของเราเองเราเอามาใส่ด้วย ใส่ทุกอย่างที่มันเป็นสมุนไพรค่ะใบโหระพากระถางนี้กินมานานพอสมควรแล้วก็ยังอยู่เก็บใบบ้างเก็บยอดบ้างอร่อยใบโหระพาตอนนี้ได้ที่แล้วค่ะเราก็จะใส่สตอลงไปเลยนะคะใกล้สุกแล้วค่ะเพื่อนๆตักข้าวมาเลยตักข้าวสวยมาเลยผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมากินข้าวกับผัดสตออร่อยอร่อยพูดถึงนะคะถ้าเขาร้านเขาไม่มีสตอขายเราก็ไม่ได้กินผัดสตอเนาะอันนี้ทางร้านเขามีมาขายก็นานๆก็ได้กินทีอะค่ะมาเลยค่ะมาเด้อแซ่บๆวันนี้คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะขอฝากกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับมาม่าวันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ